พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการรักษาเป็นการเร่งด่วนในโรงพยาบาลด้วยทรงมีปัญหาทางการหายพระทัยพระอาการโดยรวมยังทรงตัวทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยหรือไม่นี่คือส่วนหนึ่งของข่าวลือที่กระเพื่อมมาอย่างหนักในสังคมออนไลน์ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงที่ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโคโรนาอีกครั้งหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครไม่ว่าสถานที่ใดๆสามารถเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดทำให้คนติดเชื้ออย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวแน่นอนว่าในฐานะพระประมุขทุกสิ่งอย่างไรล้อมพระองค์ล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและติดตามในแง่มุมของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องพระพลานามัยซึ่งเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนี้ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในกระแสสังคมไม่ว่าประชาชนฝั่งไหนต่างให้ความสนใจทั้งสิ้นทุกฝ่ายต่างรอคอยว่าจะมีข่าวหรือแถลงการใดๆออกมาอย่างเป็นทางการหรือไม่รอย่าWorld Thailand ได้รับการติดต่อจากข้าราชการจากหน่วยราชการในพระองค์ว่าด้วยเรื่องกระแสข่าวดังกล่าวได้รับคำตอบสั้นๆแบบกระชับว่าทุกอย่างยังปกติทั้งในราชสำนักและโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวถึงยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าตึงเครียดและผิดสังเกตทั้งสิ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้จะทรงเจริญพระชนมพรรษาปีที่69ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทรงถูกพูดถึงเกี่ยวกับพระพลานามัยที่ดูอาจไม่ค่อยสู้ดีนักตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยมีหมายพระราชกิจติดต่อกันนับ10หมายชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยได้เห็นจากวิดีโอคลิปของประชาชนที่ถ่ายไว้ขณะรับเสด็จรวมทั้งภาพการถ่ายทอดสดทำให้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสีพระพักและการทรงพระองค์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักมีเซเล็กน้อยขณะทรงพระดำเนินนับแต่นั้นมาจึงเริ่มมีการตั้งประเด็นเรื่องพระพลานใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดซึ่งทูลกระหม่อมทรงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงการที่ทรงละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดอาทิไม่ทรงแสดงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนอีกทั้งแทบไม่ทรงหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเป็นต้นแหล่งข่าวในราชสำนักได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพลานามัยว่าเบื้องต้นก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายพระทัยบางครั้งเท่านั้นแต่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงและยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิดแต่อย่างใดในช่วงที่ทรงงดพระราชกิจเกือบทั้งเดือนในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดนั้นได้รับข้อมูลว่าทรงมีกำหนดการออกกำลังพระวรกายในช่วงเย็นพร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่โครงการโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆด้วยในช่วงโควิดระบาดนี้จึงนำมาซึ่งกระแสข่าวทางออนไลน์มากมายว่าทรงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดหรืออาจทรงติดแล้วอย่างไรก็ดีหลายฝ่ายเชื่อว่าหากมีพระอาการประชวรในระดับที่น่าเป็นห่วงสำนักพระราชวังหรือหน่วยราชการในพระองค์ย่อมต้องออกแถลงการอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วหากทว่าขณะเดียวกันประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเผชิญกับกระแสและภาพลักษณ์ด้านลบมาตลอดอยู่แล้วจึงทำให้เชื่อว่าราชสำนักตั้งใจปิดข่าวเรื่องนี้สู่สาธารณะต่างจากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆแม้มีพระอาการประชวรเพียงเล็กน้อยย่อมถูกเปล่าประกาศจากทางราชสำนักนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการถวายฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งการแพร่ระบาดหนักภาพในเขตที่ประทับเองจนอาจนำไปสู่ดุสิตราชคลัสเตอร์ข้าราชการในหน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิเสธและไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ราชสำนักมีได้มีหน้าที่ในการชี้แจงแถลงไข 108,009 ข่าวลือ
กระทั่งมีการชี้แจงแก้ข่าวหลังจากมีกระแสข่าวห้ามประชาชนงดชูป้ายไฟรับเสด็จเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่มีการแก้ข่าวอย่างเป็นทางการในปัจจุบันนี้ราชสำนักมีการทำงานอย่างกระชับและรัดกุมมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและเพื่อให้การประกอบพระราชกรณียกิจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี